เล่นกับฝันนะพบกันที่ไรก็เรื่องขอบคุณค่ะหมื่นห้าก็เธอทำงานแค่7 วันวันนี้วันอาทิตย์ฉันขอเข้ากรุงเทพไปเยี่ยมพ่อนะคะต้องไปจ่ายค่ารักษาด้วยเธอจะเข้ากรุงเทพเหรอใช่ค่ะพอดีฉันมีธุระที่กรุงเทพพอดีอ่ะไปกับฉันก็ได้นะรัดเข็มขัดและภัยด้วยทายาทเลยนะผิดคาดจริงๆเลยนี่อย่าบอกนะคะว่าคุณลำพาใจอ่อนยอมรับแม่นี่แล้วอะค่ะใครบอกว่าฉันยอมรับลูกเศรษฐีตกอับนี้พวกเหยียดขี้ไก่พี่ฝอนมาเป็นบริวารบ้านฉันเป็นห่วงแต่ชินภัทรน่ะสิจะหวั่นไหวเพราะความสวยของแม่นั่นเนี่ยฉันจะไปเยี่ยมพ่อเธอคุณพ่อไม่รับรู้คุณไปท่านก็ไม่ทราบหรอกค่ะอ้าวอย่างน้อยก็เป็นการแสดงน้ำใจอ่ะนี่เดี๋ยวฉันจะแวะไปซื้อกระเช้าในตลาดนะเธออยากได้อะไรไปฝากคุณนั้นหรือเปล่าไม่ค่ะเป็นตำรวจจราจรหรือไงฮะถ้าฉันเป็นนี่นะฉันจับคุณเข้าคุกไปแล้วโทษฐานขับรถโดยประมาทดูที่นี่หักหลบไม่ทันนะไปไม่ถึงกรุงเทพแล้วคนอุตส่าห์ขับรถที่นั่งแล้วยังปากมากก็มันจริงไหมล่ะก็คุณเนี่ยขับรถขับรถไม่ได้เรื่องแบบนี้นี่จะไปไหมกรุงเทพอ่ะไปไหมอยากจะไปก็ต้องพูดดีๆกับฉันก่อนเฮ้ยไปไหนเนี่ยไอ้ตาไอ้โอ้ยปะโถแม่คุณลิ้นกับฟันนะมันได้อย่างงี้สิไอ้ก็เรื่องใหญ่น้ํากับไฟถ้าไกลกันได้ก็ดีประเภทไหนกันแน่เนี่ยเธอเนี่ยฮะเฮ้ยต่างไม่เคยมีวิธีจะพูดจานกกินโครงก็ลงมาออกกลองนกเอี้ยงไม่มีเอี้ยงเถียงกันตลอดเวลาเสือกับสิงก็คงกันขอไอ้ตาขึ้นรถไม่ยอมจะพูดจาตกลงกันฉันสั่งให้ขึ้นรถอนิตาจะไปไหมกรุงเทพจะไปไหมเยี่ยมพ่อเนี่ยจะไปไหมถ้าเธอไม่ขึ้นนะฉันทิ้งเธอไว้ที่นี่นะฉันจะไม่พูดดีๆกับคุณถึงฉันขึ้นรถไปเนี่ยฉันก็จะบ่นต่อว่าคุณมันขับรถห่วยเออเอาดีเก่งนักใช่ไหมเก่งใช่ไหมเก่งนักไม่เจอกันเทพนะจ๊ะบายบาย
านเมื่อไหร่นะเจ้าคืนให้สาสมเลยแม่ตัวดีเธอจะฆ่าฉันหรือไงฮะเนี่ยก็ฉันตกใจนี่คุณเอาหน้ามาใกล้ฉันทำไมล่ะก็เธอเป็นลมอ่ะฉันก็ไปช่วยเธอมาสิฮะโอ้ยนี่มันถึงตายเลยอีกเนี่ยเออเว้ยคนเรานะทำคุณบูชาโทษแท้ๆเว้ยนี่รีบๆมาขับรถเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ไม่ถึงกันพอดีละกรุงเทพเนี่ยขับรถก็ช้าขับรถก็แย่ได้นะคนไรเอาเฮ้ยนี่รถฉันพังหมดโอ้โหเหนื่อยจริงเลยเนี่ยจะบอกจบเมืองนอกถ้าเข็มขัดก็ไม่เป็นไปได้แล้วมาทำไมไม่รักก็ไม่ต้องมาเป็นอะไรไม่รักก็คงไม่มาเป็นตรงฉันมันที่จริงแล้วไงตาเอ้ยเธอทำไมไม่กัดกันทุกทีรวยไปเธอก็เสื้อขอทางหน่อยค่ะทางหน่อยค่ะนี่เป็นห้องคุณพ่อใช่ไหมคะเส้นเลือดในสมองแตกต้องรีบผ่าตัดด่วนครับคุณหนูไปดูคุณพ่อเธอกลับไปคุณพ่อคุณหนูใจเย็นๆนะคะคุณไปทำธุระของคุณเถอะยังไม่ถึงเวลานัดเลยคุณพ่อปลอดภัยไหมคะคุณอาคมเสียเลือดมากค่ะแล้วตอนนี้ทางเราก็มีเลือดไม่พอนะคะเพราะว่าคุณอาคมเนี่ยมีเลือดกรุ๊ปพิเศษ RS นะคะดิฉันเลือดกรุ๊ปเดียวกับคุณพ่อค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะพักผ่อนนะคะพี่ตาจะไปหาพ่อว้ายพี่ตาคุณลุงคะคุณลุงช่วยหน่อยค่ะคุณไอ้เลือดแค่นี้ไม่น่าเป็นลมได้เลยนะคะเดี๋ยวจะเรียกผู้ช่วยพยาบาลมาดูนะคะเดี๋ยวขอเอาเลือดไปห้องผ่าตัดก่อนนะคะหนูค่ะคุณหนูขอบคุณมากโถดูหนูว่าแม่คุณเคยให้เลือดมันก็ต้องหลายหนไม่เคยเห็นเป็นลมอย่างนี้เลยนี่คะมันจะเกิดขึ้นกับคนที่สุขภาพไม่ค่อยดีหรือว่าพักผ่อนไม่ค่อยพอนะครับหนูคะโถแม่คุณงั้นป้าฝากคุณหนูไว้กับคุณสักประเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวป้าจะไปหาอะไรอุ่นๆมาให้คุณหนูทานได้ครับป้านะคะฝากด้วยนะคะว่าไงนั่น
ถังเก็บน้ำยางสดมันรั่วครับแล้วเจ้าของโรงงานที่คุณพัชจะไปคุยวันนี้เขาสั่งน้ำยางสดเยอะไหมครับผมกลัวของจะไม่พอครับฉันเลื่อนนัดเป็นคราวหน้านะตอนนี้ฉันอยู่ที่โรงพยาบาลเนี่ยพอดีพ่ออนิตาต้องผ่าตัดด่วนคุณพัชอยู่โรงพยาบาลกับคุณอนิตาเหรอครับเอาเป็นว่าฉันกลับไปแล้วฉันจะเข้าโรงเก็บยางแล้วกันนะคุณพัชอยู่โรงพยาบาลกับคุณอนิตาไปเยี่ยมพ่อเอ๊ะพ่อตัวก็ไม่ใช่มันยังไงกันวะเนี่ยสบายใจได้ละคุณหนูขาค่อยๆค่ะค่อยๆเดินค่ะคุณหนูคะคุณพ่อเนี่ยพ้นขีดอันตรายแล้วนะคะอนิตาคิดว่าจะเสียคุณพ่อไปแล้วสักอีกค่ะไม่ค่ะไม่คุณหมอคะคุณพ่อมีโอกาสที่จะเส้นเลือดในสมองแตกหรือเปล่าคะคือตอนนี้สมองหายบวมแล้วล่ะเดี๋ยวผมจะให้ยาที่ทำให้เส้นเลือดแข็งตัวแต่เป็นยานอกนะเพิ่งนำเข้ามาราคาเท่าไหร่นะคะคือว่าค่ารักษาพยาบาลคุณพ่อเดือนที่แล้วนิตายังจ่ายไม่ครบเลยอะค่ะคุณหนูคะค่ายาค่ารักษาค่าผ่าตัดคุณชินภัทรออกให้หมดแล้วค่ะขอบคุณนะคะแล้วฉันจะทำงานด้วยเวลาใช้นี้คุณก็แล้วกันเดี๋ยวคุณช่วยเปลี่ยนถุงน้ำเกลือหน่อยนะว่ารู้สึกมันใกล้จะหมดแล้วกลัวว่าเลือดจะไหลย้อนกลับเดี๋ยวคุณหมอขอตัวก่อนครับคุณค่ะไปค่ะคุณหนูพาไปไปต่อครับป้าอยู่ในคุณอาคมนะครับเดี๋ยวผมจะพาอาริตาไปเองขอบคุณค่ะฝากด้วยนะคะดีจริงๆที่ได้เจ้านายประเสริฐอย่างคุณจินภัทรเนี่ยขอบคุณนะคะสงสัยจะไปสมภารกินไก่วัดเว้ยไอ้ใครจะไปอดไก่ไว้สวยขาวซะขนาดนั้นถ้าเป็นฉันปั๊มซะตั้งแต่วันแรกแล้วเฮ้ยวันอาทิตย์กูคิดอยู่แล้วกูต้องเจอผู้หญิงที่นี่มึงจะไปคิดอะไรมากมายเมื่อกี้มึงคุยกันว่าใครปั๊มใครวะอะไรใครปั๊มใครโอ้โหก็คุณอริตานะสิลูกน้องใหม่คุณชินภัทรมาจากเมืองนอกโน่นโอ้โหสวยมากๆเลยแต่ที่แน่ๆเนี่ยนะคุณชินภัทรนะตกหลุมรักคือจางสาวแสนสวยเขาแล้วพาคุณอริตาไปเยี่ยมพ่อที่กรุงเทพนายมึงเอาจริงเหรอวะโอ้ยก็สวยปานนางฟ้าผู้ชายที่ไหนเห็นก็อยากได้เป็นเมียฉันอยากจะเห็นผู้หญิงคนนี้ซะแล้วว่าจะสวยที่มึงพูดกันหรือเปล่าอะไรเอาเก๊พวกนี้มันเข้าตัวเมืองนะแล้วไปดักที่ตัวเมืองคุณนริตาจะไปส่งภาษีที่สรรพากรจังหวัด
ไว้สัมภาระเหรอวะครับเห็นว่าจะไปบ่ายๆนะลูกพี่เออแล้วอาริตาอะไรเนี่ยมันเมียชินภัทรหรือเปล่าวะไม่ใช่หรอกครับแต่นายชินภัทรน่ะคั่วอยู่สงสัยคนนี้ถ้าทางจะรักจริงหวังแต่งนะครับลูกพี่มันไม่มีทางสมหวังหรอกเว้ยพรุ่งนี้แกไปทำธุระแทนฉันหน่อยเพราะฉันมีภารกิจสำคัญที่ต้องทำมาทำไมไม่รักก็ไม่ต้องมาเป็นอะไรไม่รักก็คงไม่มามาทำไมวันนี้ฉันต้องเอาบัญชีไปส่งให้สรรพากรที่จังหวัดด้วยนะคะพอดีฉันมีธุระในเมืองนะจะเข้าเมืองหน่อยไปด้วยกันสิถ้างั้นก็ดีเลยสิคะงั้นฉันฝากคุณเอาไปส่งด้วยก็แล้วกันนะไปด้วยกันสิไม่คุณนี่คือฉันมีธุระในเมืองนะนัดเพื่อนไว้ไม่ว่างงานเธอก็ทำเองสิฉันจะส่งเธอสัมภาระนะเสร็จแล้วกลับพร้อมกันพูดดีๆก็ได้นี่คะทำไมต้องตะโกนเสียงดังด้วยเล่าจะไปกันนางอาริตานี่เองอะนึกหรือว่าแม่รู้ไม่ทันมาได้แล้วเป็นไรไม่รู้หรอกเนี่ยเนี่ยพอยืนขึ้นอย่างนี้นะบ้านมันหมุนหมุนหมุนแม่ครับแม่ระวังแล้วแข้งขาแม่มันเป็นไรนะมันไม่มีเลี้ยวมีแรงเลยอะแล้วตาเนี่ยมันพร่าอย่างเงี้ยมองอะไรไม่ชัดเลยลูกนี่หน้าลูกไม่ชัดเลยโอ้ยแต่ละคุณชินภัทรค่ะอาการหนักขนาดนี้ถ้าจะไม่รอดแล้วนะคะฟื้นไปนี่ตาว่าดูหน้าทางคุณภาทรมานมากเลยนะคะไหนๆเราจะเข้าเมืองแล้วพาคุณภาไปหาหมอเถอะค่ะไม่ต้องโยกฉันป่วยอย่างเงี้ยจะพาฉันนั่งรถตลอดไปแล้วเผื่อฉันตายไปว่าไงเล่าเธอล่ะไปทำงานเองก็แล้วกันปล่อยให้รถจินภัทรดูแลแม่โอ๊ยมันปวดจิตขึ้นมาเลยโอ๊ยผมว่าอาการแม่ไม่ค่อยดีนะครับผมว่าแม่ไปหาหมอดีกว่าครับแม่ไม่ไปเราไม่ต้องมาบังคับแม่หรอกให้ลูกจ้างมาไปทำงานเองสิแล้วจินภัทรเนี่ยอยู่ดูแลแม่ที่บ้านนี่โอเคครับแม่ครับโอเคครับแม่ครับโอเคครับโอเคครับแม่อาริตาเดี๋ยวเธอนั่งสองแถวไปเองก่อนแล้วกันนะค่ะโอ้ยมันขึ้นมาอีกแล้วหรอคะโอ้โหอ้าวสวัสดีครับผมปานทงคุณนั่นเองพูดแบบนี้แสดงว่าคุณรู้เรื่องผมกับชินภัทรแล้วล่ะครับนั้นเล่าให้ฟังว่าคุณกับคุณชินภัทรนี่มีปัญหากันมากๆเลยอะค่ะถึงขนาดไม่ให้คนของตัวเองเข้าไปในสุญญาของอีกฝั่งนึงจริงเหรอคะเรื่องมันยาวนะครับไปหาที่นั่งคุยดีกว่าแหมคุณลำพาค่ะคุณลำพาของวีนี่เก่งที่หนึ่งเลยค่ะหลอกคุณชินภัทรซะอยู่มันเลยล่ะค่ะนางอลิตาจะมาเทียบกับฉันได้เลยโอ้ยไปหันฉันเลยจริงค่ะนี่บีเห็นด้วยค่ะคุณนางอลิตานะคะเจ้าเล่ห์มารยาสาไทยนี่อู้ยความมารยาสาไทยนี่ไม่ได้ครึ่งคุณลำพาของหมีเลยล่ะค่ะใช่จะพูดถูกเนี่ยแกว่าเจ้าเล่ห์กว่านางอลิตาเหรออุ้ยคุณลำพาค่ะมีไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นหรอกค่ะแหมสุดยอดเลยค่ะยอมค่ะคุยอะไรกันอยู่เหรอครับคุยแม่ไม่ได้คุยอะไรแล้วครับผมได้ยินเสียงหัวเราะร่วนดังถึงหลังบ้านนู่นเลยเนี่ยท่านสนุกมากนะครับหูหาเรื่องเลยคนไม่สบายจะคุยสนุกได้ไงล่ะก็สนุกที่ทำให้ผมไปกับอาริตาไม่ได้ครับแม่โอ้ย
แม่ไม่สบายอย่างเงี้ยชินภัทรยังกล่าวหาแม่อีกเหรอฮะโอ้ย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 ปวดหัวจี๊ดอีกแล้วโอ้ยจี๊ดอีกแล้วผมว่าชินภัทรเนี่ยรักผู้หญิงคนเดียวกันครับแต่ผมรักผู้หญิงคนนั้นมากกว่าชินภัทรและที่สำคัญเนี่ยเธอก็รักผมครับคุณชินภัทรเขาเสียคนรักให้คุณเขาก็เลยแค้นคุณมากเลยใช่ไหมคะผมได้แต่หัวใจสิริกัญญามาแต่ผมไม่ได้ตัวเธอหรอกครับคุณหมายความว่ายังไงล่ะคะจะพูดเลยครับพูดถึงที่ไรเนี่ยผมก็นึกเสียใจทุกทีที่ไม่สามารถช่วยเธอให้พ้นจากเงื้อมมือคนชั่วได้จนเธอต้องมีอันเป็นไปมีอันเป็นไปเธอเป็นอะไรเหรอคะใครทำอะไรเธอคะคุณอย่ารู้เลยนะครับเพราะถ้าคุณรู้มากกว่านี้เนี่ยคุณอาจจะมีอันตรายก็ได้มีอันตรายทำไมเรื่องคุณสิริกัญญาต้องทำให้ฉันอยู่อันตรายด้วยป่านี้ทำไมยังไม่กลับอีกวะปานทองคะครับในเมื่อคุณสิริกัญญาเขาเสียไปแล้วทำไมคุณกับคุณชินภัทรถึงไม่ไปปรับความเข้าใจกันล่ะคะเสียแรงเป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่เด็กนะคะคุณให้ตายอย่าเดาเลยครับเรื่องบางเรื่องเนี่ยมันร้ายแรงเกินกว่าที่จะลืมได้ครับแล้วมันคืออะไรล่ะคะโทรหาผมได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับก็คนที่คุณนฤตาอยู่ด้วยเนี่ยมันเป็นคนมีปัญหานะสิครับผมไม่อยากพูดอะไรมากกว่านี้เพราะถึงยังไงเนี่ยผมก็ยังเห็นว่าชินภัทรยังเป็นเพื่อนรักผมอยู่ครับอดอดครับอดไว้ครับมาแล้วครับมาแล้วมาแล้วขอโทษครับเบรกไม่ค่อยดีต่อรถมาเร็วเอ้าเจ้านายจะไปไหนครับอย่ามาถามได้ไหมไปเร็วโอ้ยถามก็ไม่ได้โอ้ยไม่เป็นไรครับไปนะไปไหนมาฉันถามว่าไปไหนมาชินภัทรกับผู้หญิงเนี่ยสุภาพหน่อยสิยุ่งคนของข้าได้ปานทองฉันบังเอิญเจอคุณอลิตาในเมืองก็เลยอาสามาส่งแกน่าจะดีใจนะที่ฉันช่วยดูแลคนของแกเนี่ยเมื่อกี้ฉันพาคุณอลิตาไปทานข้าวมาอร่อยมาก
ไอ้ปานทองนี่คุณหยุดนะฉันบอกให้หยุดเฮ้ยคุณไปต่อยเขาทำไมอ่ะเพื่อนเพื่อนคุณนะคะไม่เป็นไรหรอกครับผมไม่ถือสาเขาหรอกครับคุณอาริตาครับผมว่าผมไปก่อนดีกว่าแล้วไว้เราค่อยเจอกันใหม่นะครับทองเขาพูดถูกคนนี้เป็นคนมีปัญหาจริงๆอริตาอริตานี่ฉันไม่ใช่คนมีปัญหานะแต่เธอกำลังสร้างปัญหาห้ามเจอมันอีกฉันรู้กฎของคุณนะคะฉันรู้ว่าห้ามใครที่นี่ไปเจอกับคนในสวนยาของคุณปานทองแต่ฉันก็คิดว่ามันไร้สาระสิ้นดีอะไม่รู้จริงอย่าพูดตาก่อเรื่องชินภัทรอีกแล้วฉันรู้ฉันรู้ว่าคุณกับคุณปานทองนี่นะผิดใจกันเพราะผู้หญิงที่ชื่อสนิทกันยาอริตาอยากตอบฉันเหรอตอบเลยเอาสิตอบเลยออกไปดูสิแม่นี่ก่อเรื่องใหญ่อีกแล้วนั่นสิคะจะมีเรื่องก็เลยออกมาหนักก่อนพรุ่งนี้สิต้องแต่งงานแล้วนะถึงแม้ผมต้องตายกลายเป็นผีผมก็ไม่เลิกรักสิวัวของพ่อไงปานทองอาริตานะมาอยู่ตราดเนี่ยแป๊บเดียวไวไฟ
ไปอ่อยปานทงนะจนมาส่งถึงบ้านนะแม่กลัวว่าไฟจะลามมาถึงลูกไล่นะอริตาออกมาซะหน่อยอริตาเป็นงานแล้วผมไม่อยากสอนงานคนใหม่กับแม่โอ้ยแม่อริตาเป็นอะไรทำอะไรเป็นฮะกรีดยางก็ไม่ได้ทำบัญชีเลยก็งงโขมันอาทิตย์เลยนะแม่จ้างมาทำไมผมอยากดัดนิสัยเขาครับเขาไม่ใช่ญาติกานาติโกอะไรกับเรานะฮะเขาจะเป็นอะไรก็ช่างเขาสิตรงนี้นะไล่มาริตาเนี่ยออกไปซะเวเตรียมอาหารให้ฉันด้วยนะพรุ่งนี้จะไปทำบุญใส่บาตรที่วัดนู่นล้างซวยซะหน่อยฉันรู้ว่าคุณกับคุณปานทองนี่นะผิดใจกันเพราะผู้หญิงที่ชื่อสนิทกันอย่างรีบนะชินพัดบ้าทีแรกก็นึกว่าเป็นคนดีแค่เป็นอันธพาลแบบนี้นี่เองทำไมถึงพูดชื่อคุณสิริกัญญาไม่ได้เขาต้องทำอะไรเธอแน่แน่ทำยังไงฉันถึงจะรู้ได้แล้วจ้ะเพราะว่าวันนี้นะคุณชินภัทรอ่ะจะไล่แม่อริตาจอมยาสาไทยออกแล้วเลยจ้ะแหมเองนี่เกลียดคุณอริตาขนาดเดินละเมอด่าเธอเลยเหรอวะโอ้โหไม่ละเมอเลยป้าฉันตื่นแล้วตื่นเช้าด้วยแต่ป้าละจ้ะตื่นหรือยังแต่นี่ดูยังเห็นคงจักเป็นดอกบัวอยู่เลยนะดอกบัวขาวๆสวยๆกำลังแต่งตัวอยู่ในห้องเว้ยคุณชินภัทรให้ข้าปลุกคุณอริตาตั้งแต่เช้ามืดให้ไปทำงานที่สวนยางโน่นทำงานเออไล่ออกที่ไหนล่ะไม่ไล่ออกหรอป้าเออทำงานเออคุณละพาขาคุณละพาคุณละพาขาคุณละพาอะไรตื่นได้ยังค่ะเร็วๆค่ะเอ้ยนี่แล้วมันเร็วอย่างนี้แหละค่ะเร็วๆค่ะเร็วๆข้าวเช้าแล้วเหรอข้าวจะใส่บาตรเตรียมไหมอ่ะโอ้ยไม่ต้องใส่แล้วค่ะเลิกไม่ดีแล้วค่ะก็คุณจินภัทรน่ะสิคะยังไม่ไล่แม่อริตาอะไรนั่นออกเลยค่ะอ้าวแถมกำลังจะพาจะเข้าสวนยางแล้วด้วยค่ะอะไรนะจริงๆค่ะจะอะไรย้ายอีกแล้วคะแรกๆประชดประชันเนี่ยทำงานไปมีคนมายืนจ้องฉันแบบนี้ทำงานไม่ได้หรอกปล่อยคลาดสายตาไม่ได้หรอกเดี๋ยวก็เล่ไปหายปานทงเตือนไว้ใจไม่ได้โรคจิตนี่คุณเลิกตามเฝ้าฉันแบบนี้สักทีได้ไหมอ่ะคุณปานทงก็โดนคุณต่อยไปขนาดนั้นเนี่ยนะเขาไม่กล้ามาหาฉันแล้วห้ามพูดถึงมันไม่ได้ฉันพูดถึงคุณสิริกัญญาแทนได้ไหมอาริตาอันนั้นครับเฝ้าอาริตาไว้นี่คุณชินภัทรเป็นอะไรไปครับถึงเฝ้าคุณอาริตาทั้งวันไม่ไปไหนเนี่ยคุณอนันต์คะครับคุณอนันต์รู้จักคุณสิริกัญญาไหมคะไม่รู้จักครับอ้าว
ไมถึงไม่มีใครกล้าพูดถึงคุณศิริกัญญาสักคนผมถึงไม่ตายพร้อมไปกับคุณกันเธอกับฉันอันที่จริงเราก็มีหัวใจให้กันแล้วทำไมเธอกับฉันคอยขัดกันทุกทีรวยไปเธอก็เสือฉันก็สิงอันที่จริงไม่มีอะไรรักกัน